ทางททท.เนี่ยเขาก็เปิดตัวโครงการสร้างกระแสการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท.นะครับก็ได้เปิดตัวโครงการสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวช่วงปลายปีนะครับเพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หลากหลายต่อยอดการท่องเที่ยวในประเทศไทยแทนการไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะฮะก็จะนำเสนอโครงการผ่านมุมมองการท่องเที่ยวของเซเลบริตี้แล้วก็ศิลปินชื่อดังนะครับยกตัวอย่างเช่นปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมนะครับก็จะเป็นตัวแทนกลุ่ม Active Senior นะฮะท่องเที่ยวแบบครอบครัวก็จะไปกับคุณกายคุณฮารุแล้วก็ลูกๆ3ยอดกุมารครับมีตัวแทนกลุ่ม Multi Generation ด้วยนะครับหรือว่ากลุ่มที่ท่องเที่ยวในมุมมองของสาวๆที่รักสุขภาพนะครับก็จะมีตัวแทนคือวีเจจ๋าณัฐฐาวีรนุชนะครับเป็นตัวแทนกลุ่ม Gen Woman ด้วยนะครับแล้วก็ออกเดินทางไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเติมเต็มความสุขในการใช้ชีวิตสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับตัวเองนะครับมุมมองของกลุ่ม Gen Z นะครับก็มีน้องเจ้านายจินเจตวัฒนศิลป์ครับมาชวนให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศตามสไตล์และความชื่นชอบของตนเองส่งเสริมให้เกิดกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีแล้วก็มีอีเวนต์ใหญ่ๆทั่วประเทศนะครับนำเสนอเสน่ห์ไทย Soft Power of Thailand อย่างเช่นเทศกาลประเพณีเทศกาลดนตรีกีฬาอาหารการแสดงแสงสีเสียงนะครับก็จะจัดขึ้นภายใต้ชื่อกิจกรรม Thailand Winter Festival ครับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้นะครับคนที่สนใจนะครับอยากเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงปลายปีนี้เนี่ยเข้าไปติดตามโปรโมชั่นส่วนลดสุดพิเศษต่างๆทั้งสินค้าและบริการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการมากกว่า200รายนะครับได้ที่เว็บไซต์ www.sukthantiplayapiteiothai.com พิมพ์ภาษาไทยนี่เลยนะฮะแล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page Amazing Thailand นะครับโทรสอบถามก็ได้นะฮะอยู่ที่ Travel Buddy หมายเลข1672นะครับใครยังนึกไม่ออกนะครับก็โทรสอบถามกันดูหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ดูนะครับว่าเขามีกิจกรรมอะไรดีๆมีที่ไหนน่าเที่ยวเผื่อเรายังไม่เคยไปหรืออยากจะไปแล้วไปซ้ำเนี่ยก็ลองไปดูฮะค่ะก็ถือว่ามีให้เที่ยวเลยนะคะทั่วไทยนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลหน้าหนาวแบบนี้ด้วยนะคะ